ปีนี้ขอให้คนไทยทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็จะเดินทางไปไหนหรือว่าจะเล่นน้ำหรือจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังนะครับผมก็ยังไงสนุกอย่างมีสตินะครับผมคงจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะว่าผมว่าเทศกาลคนคงเยอะในตามสถานที่ต่างๆผมว่าก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวครับผมก็วันสงกรานต์นี้ขอให้ทุกคนเที่ยวให้มีความสุขเล่นน้ำให้มันแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเมาแล้วอยากขับครับก็ระวังก็มันมีอุบัติเหตุเยอะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้มีความสุขมากกับครอบครัวกับเพื่อนๆในชีวิตของตัวเองครับผมจะกลับบ้านครับไปสมุยสัก 3-4 วันครับก็พาแฟนไปกับเพื่อนด้วยก็ไปเที่ยวเล่นน้ำกันเล่นทะเลกันแล้วก็คงมีช่วงเวลาที่พักผ่อนเยอะๆครับพี่สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงนะครับคงไม่สายไปเพราะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันปีใหม่ของไทยเราคือเทศกาลนะครับสงกรานต์ก็แน่นอนว่าย้ำกันอีกครั้งกับสำหรับคนที่ยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างนี้ก็ฉลองอย่างมีสติแล้วก็สำคัญคือดื่มเมาไม่ขับใช่ครับก็ใช้เทศกาลวันหยุดอย่างคุ้มค่านะครับอยู่กับเพื่อนๆสนุกกับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวก็สนุกกับครอบครัวก็แบ่งเวลาให้เหมาะสมกันก็จะดีด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องราวของการอวยพรจากสองนักเตะขวัญใจมหาชนทีมชาติไทยของเราทั้งตองกวินธรรมสัจจานันท์แล้วก็มิก้าชูนุนศรีนะครับผ่านพ้นไปครับก็เลยมาต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลเลยก็แล้วกันนะครับพูดถึงความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยครับวันนี้แล้วจะมีการจับสลากแบ่งสายนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ครับโดยทีมไทยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ในโถที่3ร่วมกับอัฟกานิสถานฟิลิปปินส์ปาเลสไตน์มาลดีฟทาจิกิสถานเลบานอนและอินเดียส่วนการจับสลากครับจะแบ่งออกเป็น8สายสายละ5ทีมคัดเอาแชมป์สายแล้วก็ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด4ทีมรวมเป็น12ทีมนะครับและหลังจากนั้นก็จะทำการแบ่งสายออกเป็น6สายขออภัยครับ2สายสายละ6ทีมนะครับแข่งแบบเย่าเยือนแชมป์และชองรองแชมป์ของทั้ง2กลุ่มก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายที่รัสเซียนะครับส่วนอันดับ3ของทั้ง2กลุ่มก็จะต้องมาเตะเพลย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะแล้วก็ไปเพลย์ออฟจากทวีปอื่นอีกครั้งเพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยเนี่ยคือการผ่านเข้าสู่รอบที่3ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าการจับสลากแบ่งสายในวันนี้นะครับทีมไทยนั้นจะอยู่ในสายไหนแล้วก็คู่แข่งร่วมสายนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไงก็ตามเมื่อจับฉลากแล้วอยู่สายไหนก็ต้องสู้อย่างเต็มที่แหละครับมาดูความเคลื่อนไหวในระดับสโมสรกันบ้างครับของศึก Toyota Thai Premier League เริ่มต้นกันที่สโมสรกัปสระบุรี FC นะครับซึ่งก่อนหน้านี้โค้ชทศวรรษศรีปานครับได้ขอลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีหลังจากผ่านไป6นัดมีอยู่เพียงแค่1คะแนนนะครับอยู่ระดับสุดท้ายของตารางล่าสุดทางสโมสรได้บรรลุข้อตกลงในการหากุนซือใหม่มาคุมทีมได้แล้วเป็นกุนซือชาวฟินแลนด์นะครับนั่นก็คือมิก้าลอนสตอมเป้าหมายคือการอยู่รอดในลีกให้ได้นะครับมิก้าลอนสตอมนั้นก็เคยคุมทีมในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับมาดูเรื่องของสโมสรชลบุรี FC กันบ้างครับเวลานี้อยู่อันดับ11ของตารางแข่ง6นัดมี7คะแนนถือว่ายังออกสตาร์ทได้ไม่ร้อนแรงครับล่าสุดคุณเจรศักดิ์โจมทองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ออกมาเปิดเผยว่าเวลานี้บอร์ดยังให้การสนับสนุนโค้ชเจเดตมีลาภในการคุมทีมต่อไปแต่หลังจากนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับผลงานในลีกส่วนบอลถ้วยยังเน้นไปที่รายการช้าง FA ครับเพราะว่าสโมสรนั้นตั้งเป้าที่จะไปเล่นในฟุตบอลเอเชียให้ได้ในทุกๆฤดูกาลนะครับก็ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจกับมาสเตอร์เจเดตอยู่นะครับกับผลงานการทำทีมดูว่าต่อไปในระยะยาวจะเป็นอย่างไรด้วยเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเช่นเดียวกับเรื่องราวที่ป๋าแมนพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องการจับสลักในโถต่างๆฟุตบอลโลกของทีมชาติไทยของเรารอบคัดเลือกว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งในทันโลกกีฬาพรุ่งนี้ก็จะนำข่าวความคืบหน้ามาติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องราวของฟุตบอลครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ความคืบหน้าของวงการแบดมินตันไทยกันบ้างเนื่องจากว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจชุดใหญ่ที่ลงแข่งขันในรายการระดับพรีเมียร์ซูเปอร์ซีรีส์สิงคโปร์โอเพ่นมาได้หมาดๆนะครับทัพขนไก่ไทยนำโดยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์แล้วก็เจ้าสองธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขเนี่ยก็เดินทางไปต่อที่จีนเลยนะครับเพื่อร่วมแข่งขันในรายการใหญ่ระดับชิงแชมป์เอเชียที่มณฑลวูฮั่นของจีนวันที่21ถึง26เมษายนนี้แต่ก็มีข่าวมาครับท่านผู้ชมครับว่าน้องเมย์รัชนกเนี่ยจะไม่ได้ร่วมทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันมหากรรมแบดมินตันกีฬาซีเกมส์ที่สิงคโปร์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หลังจากที่ทีมแบดมินตันไทยเสร็จเส้นภารกิจจากสิงคโปร์โอเพ่นรายการนี้ไปหมาดๆอย่างที่ผมบอกไปน้องเมย์รัชนกอินทนนท์กับ2ธนงศักดิ์สันวุฒิสุขที่ทะลุไปถึงรอบ8คนสุดท้ายลึกที่สุดในประเภทเดียวสัปดาห์นี้ในรายการ China Masters Grand Prix Go 2015ซึ่งแข่งกันวันที่14คือวันนี้เนี่ยนะครับไปเสร็จสิ้นนัดชิงชนะเลิศ19เมษายนที่เมืองฉางโจวมณฑลวูฮั่นของจีนทางสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ตัดสินใจไม่ส่งชุดใหญ่ครับจะขอทดสอบฝีมือดาวรุ่งส่งร่วมชิงชัยกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นสิทธิคมธรรมสินโคสิทธิ์เพชรประดับเดชาพลพัววรานุเคราะห์และกิตตินุพงษ์เกตเรนนะครับส่วนทีมชาติชุดใหญ่มีโปรแกรมต้องเข้าร่วมรายการชิงแชมป์เอเชียอย่างที่ผมบอกไปที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกครับที่รายการนี้ถูกยกระดับให้เป็นรายการสะสมคะแนนโลกพรีเมียร์ซูเปอร์ซีรีส์ล่าสุดครับได้จับสลากแบ่งสายเมนดรอรอบแรกออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการผ่านผลประเมินผลงานมาจากรายการที่สิงคโปร์หญิงเดี่ยวรอบแรกน้องเมย์รัชนกมือ8ของโลกเจองานไม่หนักครับในรายการที่จีนนี่นะครับได้บายรอบแรกเข้ารอบ2จะไปเจอกับซูมาย่ากาลิฟจากอิรักน้องแนทนิชออนจินดาพลมือ21ของโลกรอบแรกจะเจอกับยาน่าซาคิสยานจากเติร์กเมนิสถานชายเดี่ยว2ธนงศักดิ์ครับมือ19ของโลกรอบแรกเจอกับลีดงคุนดาวรุ่งมือ31ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนแมนบุญศักดิ์พลชนะมือ34ของโลกได้บายรอบแรกครับรอบ2เจอศึกหนักกับหวังเฉิงหมิงมือ8ของโลกจากจีนส่วนความคืบหน้าอย่างที่ผมบอกไปคือ SEA Games ครั้งที่28ที่สิงคโปร์แข่งกันช่วงวันที่5ถึง16มิถุนายนก่อนหน้านี้ครับทางสมาคมแบดไทยหวังจะส่งน้องเมย์รัชนกลงชิงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าน้องเมย์ไม่สามารถลงแข่ง SEA Games ได้เนื่องจากว่าติดสัญญาลงแข่งรอบรองชนะเลิศไชน่าซุปเปอร์ลีกวันที่13 15และ20มิถุนายนให้กับต้นสังกัดคือสโมสรชิงเต่าในลีกจีนน้องเมย์เองก็ออกมาเปิดใจยอมรับนะครับว่าเธอเองนั้นเสียดายอดลุ้นจริงเหรียญทองซีเกมส์ในประเภทบุคคลเพราะว่ายังไม่เคยสัมผัสกับเหรียญทองในมหากรรมซีเกมส์เลยนะครับแต่ว่ารายการอื่นก็จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกนัดที่ลงสนามเพื่อทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้สุขสมหวังกับการที่เธอประสบความสำเร็จกับการคว้าแชมป์รายการต่างๆครับมาที่วงการวอลเลย์บอลกันบ้างครับตอนนี้ก็มีข่าวดีว่าซาร่านุสราต้อมคำครับมือเซตทีมชาติไทยได้รับรางวัลกวาดเรียบวุฒิคนเดียว3รางวัลใหญ่เลยครับทั้ง MVP คือว่าผู้เล่นทรงคุณค่ามือเซตยอดเยี่ยมและตัวเสิร์ฟยอดเยี่ยมหลังจากนำทีมต้นสังกัดนะครับคว้าแชมป์ซุปเปอร์ลีกอาเซอร์ไบจานได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันคือเป็นการป้องกันแชมป์นั่นเองนะครับนั่นก็คือสโมสรบากูนะครับราบิต้าบากูซาร่าบอกว่าเธอหมดสัญญาพอดีเลยฉะนั้นคงต้องดูสัญญากับสโมสรอื่นๆที่ให้ความสนใจว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ว่ามีทีมไหนสโมสรไหนจะให้ความสนใจอาจจะกลับมาเล่นในลีกของบ้านเราก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้น้องน้องซาร่าเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไทยเพื่อที่จะเข้าแคมป์ทีมชาติไทยลงเก็บตัวเพื่อแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียควอลิฟายตัวไปโอลิมปิกเกมส์2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลอีกด้วยนะครับรายการชิงแชมป์เอเชียมีความสำคัญอย่างไรญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะได้สิทธิ์ในการเป็นควอลิฟายเข้าแข่งขันคัดเลือกไปบราซิลโดยอัตโนมัติในฐานะของเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือกดังนั้นครับของเราจึงจะมีโอกาสแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อชิงสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรายการนี้และอีกหนึ่งรายการใหญ่ก็คือวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งจะแข่งขันช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเรามีโอกาสที่จะเข้าไปคว้าสิทธิ์โดยอัตโนมัติไปที่บราซิลถ้าหากว่าเราผ่านทะลุเข้าไปถึงนัดชิงชนะเลิศคู่ชิงชนะเลิศของรายการชิงแชมป์โลกจะได้สิทธิ์ควอต้าไปที่บราซิลโดยอัตโนมัติครับนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะครับทั้งส่วนของน้องเมย์รัชนกแล้วก็ซาร่านุสราครับมาต่อกันที่เรื่องของเทนนิสนะครับ ATP ทัวร์นะครับในรายการโรเล็กมาสเตอร์นะครับที่มอนติคาร์โลประเทศมอนาโกครับที่อันนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกไปดูคู่ของเบนจามินเบคเกอร์จากเยอรมันนะครับพบกับโรเบโตบาติสต้าอากุสจากสเปนมืออันดับ12ของรายการเกมนี้ไม่มีพลิกล็อกนะครับเมื่อโรเบโตอากุสเอาชนะไปตามคาด2เซตรวด6-0และก็6-0นะครับใช้เวลาการแข่งขัน52นาทีด้วยกันนะครับไปดูคู่ต่อมานะครับเป็นการพบกันเองระหว่าง2นักเตะชาวอเมริกันนะครับสตีฟจอห์นสันจากสหรัฐครับพบกับจอห์นอิสเนอร์มืออันดับ15คู่นี้ไม่มีพิกล็อกนะครับจอห์นอิสเนอร์วัย29ปีเสิร์ฟเอส83ครั้งชนะสตีฟจอห์นสันไป2เซตรวดครับ6-4แล้วก็6-4ใช้เวลาการแข่งขัน70นาทีด้วยกันนี่ก็เป็นผลการแข่งขันมาฝากกันนะครับครับผมเอาตอนนี้คนพักเบรกแรกของเราไปก่อนนะครับเวลาหมดพอดีเราคุยกันม้วนไปซะส่วนใหญ่เบรกหน้าครับมาอัปเดตเรื่องราวของคุณป๋าคุณดอกไอ้ม้วนป๋าทำไมขี้ม้วนครับซะอย่างงั้นจริงไม่ใช่อ่านคนเดียวก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของฟุตบอลลาลิก้าสเปนแล้วก็มีเกมตกค้างของลีกต่างๆในยุโรปมาฝากได้เลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะนี่เพิ่งจะดำนามาหรือไงเนี่ยมาแนวนี้ครับโดนอีกแล้วออลเลจุนเอากลับมาก่อนที่ออลเลจุนอากาศมันหนาวในนี้เดี๋ยวเป็นว่ามันคอไปเรียบร้อยใช้ทำดีกว่านะไปคุยกันเรื่องสังคมผู้สูงอายุครับค่ะ